สมบัติเมธานีพิสมัยวิไลศักดิ์รัดใจสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังที่หาดูได้ยากของพระเอกสมบัติเมธานีนะครับเป็นหนัง16มม.ภาคสดๆผลงานการสร้างของคุณศักดาธงชัยผู้กำกับการแสดงก็คือครูเนรมิตเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2008ที่โรงหนังเมโทรนะครับเป็นหนังที่ยังไม่เคยออกวิดีโอเทปไม่เคยมี VCD หรือ DVD นะครับคงเหลือฟิล์มชุดนี้ชุดเดียวนะครับซึ่งเป็นกากฟิล์มที่ค่อนข้างจะเสียหายแล้วนะครับวันนี้ผมพยายามตัดให้ดูส่วนที่เห็นคุณสมบัติเมธานีนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฟิล์มท้ายๆนั้นลอกจนเกือบหมดแล้วครับในเรื่องนี้พระเอกสมบัติเมธานีจะแสดงเป็น2ตัวนะครับเป็น2คนนะครับคนแรกก็คือคนนี้แหละครับก็เป็นหนุ่มหล่อนะครับเดี๋ยวก็ไปเรียนเมืองนอกนะครับกลับมาก็จะมารับเด็กที่นั่งรถไปด้วยกันนั่นแหละครับพอโตมาก็จะเป็นนางเอกนะครับคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นี่คุณพฤหัสบุญหลงนะครับแสดงเป็นพ่อคุณสมบัตินะครับแล้วก็จะเห็นคุณสมบัติเมธานี2คนพร้อมกันนะครับในฉากเดียวกันนี่แหละครับวิธีการถ่ายทำ2คนพร้อมกันในสมัยก่อนนั้นใช้วิธีถ่ายซ้อนฟิล์มกันนะครับก็คือตอนแรกถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาถ่ายซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็สมบัติเมธานีก็ยังเป็นสมบัติคนเดิมนั่นแหละครับจะเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากเนื้อฟิล์มที่เหลือนั้นคนที่อยู่ซ้ายมือนะครับที่เป็นสมบัติที่มีหนวดนั้นจะเป็นลูกรักของคุณพฤหัสบุญหลงหรือว่าคุณสหัสบุญหลงมากกว่านะครับส่วนคุณสมบัติเมธานีอีกคนหนึ่งที่ใส่สูทนะครับอยู่ขวามือนั้นเท่าที่เห็นจากฟิล์มนะครับก็จะเป็นลูกที่พ่อไม่ค่อยรักนะครับความจริงหนังเรื่องนี้พวกเราได้กางฟิล์มมาจบเรื่องเลยนะครับแต่ว่าสภาพฟิล์มตั้งแต่นาทีที่30กว่าขึ้นไปนั้นจะลอกเยอะกว่านี้นะครับมองแทบไม่เห็นภาพนะครับเป็นกากฟิล์มของหนังขยะศิลปการเภสัชอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับสภาพฟิล์มเสียหายเยอะนะครับผมก็ทำฝ่ายภาพเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยพบกากฟิล์มเรื่องรัดใจอีกเลยนะครับดูครับลูกแง่ของพ่อครับของพ่อนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับเห็นอีกแล้วครับคุณสมบัติด้านบนนะครับก็คือคุณสมบัติที่มีหนวดนั่นแหละครับคุยกับคุณวรรณาแสงจันทิพย์นะครับซึ่งต่อมาก็คือแม่ของคุณนีน่านะครับที่เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง3รุ่นนั้นนะครับมีคุณสมบัติเมธานีนะครับในเรื่องนี้นอกจากสมบัติจะแสดง2ตัวแล้วนะครับยังเห็นคุณกิ่งดาวดารณีด้วยนะครับที่แสดงเป็น2ตัวนะครับแต่ว่าภาพจะไม่ดูชัดเหมือนแบบนี้นะครับก็เลยต้องตัดออกเกือบหมดเลยนะครับวันนี้ตัดให้ดูประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อให้รู้ว่าหนังเรื่องนี้นั้นยังมีอยู่นะครับแล้วเป็นผลงานซึ่งคุณสมบัติเมธานีแสดงไว้เมื่อปี2008นะครับหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับซ้ายมือจะเป็นคุณวรรณาแสงจันทิพย์นะครับคุณสมบัติเมธานีนั้นแสดงหนังไว้เยอะนะครับแต่ว่าหาฟิล์มมาฉายดูค่อนข้างยากนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดปัจจุบันก็จะเป็นหนังที่วนเวียนอยู่นะครับนี่คุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับดีใจที่คุณสมบัติที่ส่งเสียให้ตัวเองเรียนนั้นกลับมาจากเมืองนอกแล้วได้เจอกันนะครับแล้วก็เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ทราบว่าเหมือนพ่อหรือแม่นะครับเสียชีวิตนะครับคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ก็เลยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้านะครับพร้อมกับรูปถ่ายนะครับตามไปอยู่ที่บ้านของคุณสมบัติเมธานีนะครับแล้วจากที่ดูนะครับคือเรื่องนี้ผมไม่มีเรื่องย่อนะครับจากที่ดูฟิล์มหนังลอกๆก็จะเห็นว่าต่อมาคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นั้นเหมือนจะเป็นลูกคนรวยนะครับที่ไปตกอยู่ในสลัมอะไรประมาณนั้นแหละครับนี่คือดูจากเนื้อฟิล์มนะครับคุณสมบัติก็รับคุณพิสมัยนี่แหละครับขึ้นรถเก๋งคันโตนี่แหละครับกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านของตนเองนะครับดูคุณพิสมัยนะครับแล้วก็นี่คุณรุตอนุภพนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาก็ชนกันนิดหนึ่งนะครับคุณรุตกะจะไปต่อว่านะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณพิสมัยเห็นอ้าวไม่รู้ชื่ออะไรนะครับคุณพิสมัยเห็นถามว่าเป็นอะไรไหมครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็บอกนี่คืออาจจะเป็นผู้บอกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับคุณรถก็เกรงใจนะครับสวัสดีเมธานีลงมาจากรถนะครับฟิล์มลอกๆแบบนี้คือเก็บไว้ในโกดังนะครับแล้วก็ฝนลงนะครับลงที่ฟิล์มทั้งหมดเลยนะครับก็เละเสียหายเกือบหมดเลยนะครับพวกเราก็ไปเอามาทำภาพได้นะครับเรื่องนี้ผมก็พยายามฉายจนจบเรื่องแล้วครับแต่ว่ามันดูไม่ได้แบบนี้นะครับก็จำเป็นต้องตัดทิ้งเกือบหมดนะครับวันนี้ดูเพื่อรำลึกถึงผลงานการแสดงของพระเอกสมบัติเมธานีนะครับอยากจะบันทึกไว้นะครับว่าหนังสมบัติเมธานีที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั้งหมดนะครับที่พวกเราไปหาฟิล์มได้มานะครับ
ผมพยายามจะตัดเอามาลงในช่อง YouTube ช่องนี้ให้หมดนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนที่จะค้นคว้าในอนาคตเกี่ยวกับหนังที่พระเอกสมบัติเมธนีแสดงไว้นั่นนะครับว่าเหลืออยู่กี่เรื่องบ้างนะครับนี่ตัดเห็นคุณปริยารุ่งเรืองนะครับยืนอยู่ซ้ายนะครับวิสมัยยกมือไหว้นะครับก็ยังเดาไม่ออกนะครับว่าคุณปริยานี่เป็นอะไรกับคุณสมบัติในบ้านหลังนี้นะครับแต่ดูท่าทางจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะครับตอนที่พี่ออสบัญชาเหมบุตรนะครับทราบว่าพวกเราได้ฟิล์มเรื่องรัดใจมานะครับท่านก็ดีใจนะครับท่านเป็นนักพากย์หนังแล้วก็ในสมัยที่หนังเรื่องนี้ฉายโรงชั้น2และต่างจังหวัดนะครับท่านก็เป็นคนเดินสายหนังเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าพากย์เป็นพระเอกนะครับเป็นสมบัติเมธนีเป็นตัวละครสมัยนั้นจะพากย์กัน2คนนะครับก็พากย์กันเรื่องนี้จนแทบจะจำบทได้เลยนะครับน่าเสียดายนะครับหนังเรื่องนี้ฟิล์มเสียหายหมดนะครับไม่งั้นก็คงจะได้มีการพากย์เสียงกันบ้างละครับตัดมาให้ดูนะครับให้สังเกตนะครับว่าถ้าสมบัติมีหนวดนั่นคืออีกคนหนึ่งนะครับถ้าไม่มีหนวดก็คืออีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวละครในเรื่องจะชื่ออะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีเรื่องย่อนะครับคุณสมบัติคนนี้ก็ออกจากดูทะเล่นหามเลยนะครับก็คุยกับคุณปริยารุ่งเรืองนะครับน่าเสียดายนะครับจริงๆชื่อรัดใจนี่ชื่อไม่ดึงดูดคนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัดมาลงช่อง YouTube แบบนี้นะครับพอเห็นบอกว่ารัดใจเนี่ยจะมีใครคลิกดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนดูรุ่นใหม่ๆนั้นดูหนังจะดูจากชื่อเป็นสำคัญนะครับถ้าชื่อไม่โดนใจแล้วก็ไม่ดูเลยนะครับต้องตั้งชื่อให้โดนใจนะครับแต่หนังไทยสมัยก่อนนั้นตั้งชื่อตามนิยายนะครับตั้งชื่อตามละครวิทยุนี่คุณวรรณาแสงจันทิพย์นะครับสมัยก่อนนั้นก่อนคนที่จะไปดูหนังได้นะครับเขาจะมีข้อมูลอยู่ในหัวเกือบหมดแล้วนะครับเรียกว่าอ่านนิยายเป็นเล่มไปแล้วนะครับหรือว่าอ่านเรื่องย่อจากหนังสือดาราที่วางจำหน่ายก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับหรือไม่ก็ฟังจากละครวิทยุจนจบเรื่องนะครับหนังถึงจะมาฉายนะครับฉะนั้นคนรุ่นก่อนนั้นจะมีข้อมูลอยู่ในหัวมากกว่าคนในปัจจุบันนะครับเพราะคนในปัจจุบันนั้นจะดูหนังดูตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวนะครับแล้วก็จะดูชื่อเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆแล้วพูดแค่รัดใจแค่นี้เขาก็รู้แล้วครับเพราะว่าจริงๆนะเขาไปดูหนังนะครับเขารู้เรื่องจนหมดแล้วนะครับแต่เขาอยากไปดูการแสดงของพระเอกนางเอกที่เขาชอบนะครับหนังไทยสมัยก่อนก็เลยไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากนะครับเกี่ยวกับการโฆษณานะครับก็อาศัยสื่อโฆษณาล่วงหน้ากันเป็นเดือนอย่างนั้นแหละครับนี่คุณสมบัติกับคุณสมบัติชี้หน้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องมีคิวบู๊นะครับแต่เวลาต่อยกันนะครับจะต้องหาคนที่มาต่อยแทนนะครับเนื่องจากว่าเวลาต่อยนี้ใช้เทคนิคการถ่ายทำอย่างที่ผมอธิบายตอนต้นนั้นไม่ได้นะครับจะต้องเอาตัวแสดงอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าขั้นตอนการถ่ายนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องถ่ายเจาะหน้าทั้งสองคนนะครับก็คือเจาะหน้าสมบัติที่มีหนวดกับสมบัติที่ไม่มีหนวดแปะกันตลอดเวลานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการถ่ายทำที่ยุ่งยากหน่อยนะครับสำหรับหนังที่ใช้พระเอกคนเดียวแสดงเป็น2ตัวแบบนี้นะครับยืนโต้เถียงกันนะครับเห็นไหมครับแต่ไม่รู้ว่าโต้เถียงกันเรื่องอะไรนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเรื่องย่อนะครับและชื่อเรื่องรัดใจนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงชื่อเรื่องรัดใจนะครับนะครับคุณวันนานี้เข้าไปเถียงแทนแล้วนะครับเห็นสองเต็มสองลูกกระตาอย่างนั้นเห็นไหมครับสมบัติที่ยืนนั่นนี้คือตัวแทนแล้วนะครับเป็นคนที่เหมือนสมบัตินะครับไม่ใช่สมบัติจริงๆแล้วครับที่ยืนนะครับจะต้องทำทรงผมหาหุ่นให้ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวจะต้องต่อยกันแล้วนะครับคอยดูนะครับวิธีต่อยอาจจะต่อยไม่นานนะครับเนื่องจากว่าเพื่อที่จะไม่ให้ยุ่งยากในการถ่ายทำนะครับนี่ผลงานการกำกับของครูเนรมิตนะครับวิสมัยก็กลัวนะครับต่อยนะครับเห็นไหมครับคุณสมบัติอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีหนวดฝั่งนี้มีหนวดนะครับก็จะใช้คนที่แทนคุณสมบัติคนเดียวนั่นแหละครับต่อยนิดเดียวก็ตะโกนเรียกพ่อแล้วนะครับสงสัยพ่อก็มานะครับเห็นไหมครับพ่อก็มากระชากลูกที่ไม่รักนั่นแหละครับตบหน้าเลยเห็นไหมครับคุณฤหัสบุญหลงหรือคุณสหัสบุญหลงนะครับแล้วก็จะบอกให้ลูกชายนั้นไปขอโทษดูครับสมบัติขี้แงคนนี้พี่ออสเล่าบอกว่าเป็นหนังที่ดีมากเลยนะครับจะภาคเก็นจำเรื่องได้หมดเลยนะครับเสียดายนะครับฟิล์มเสียหายเยอะจริงๆนะครับนี่คือเฉพาะท่อนที่ดูได้ในช่วงต้นๆ นะครับในม้วนที่1 นะครับยังดูได้ประมาณขนาดนี้นะครับ
แต่ว่าม้วน2ม้วน3ม้วน4นั้นลอกจนเหลือแต่สีฟ้าๆนะครับดูออกนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าลำขาลูกตานะครับวันนี้ตัดมาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลหนังนะครับดูครับคุณสมบัติเมธานีนั้นคุกเข่าเดินเข้าไปขอโทษนะครับดูสิครับสมบัติคนนี้ดูครับเป็นอะไรครับโอ้โหอันนี้คุณวันนานะครับเสียใจนะครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วเห็นไหมครับป่าฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณพิษสมัยแต่งตัวเหมือนในใบปิดหนังเรื่องรักใจนะครับเมื่อไปแสดงมาแล้วนะครับก็จะกลับลงมาในห้องนี้นะครับแล้วก็คนใช้นะครับเจอเห็นคุณพิษสมัยคนนี้เหมือนกับคนในรูปถ่ายนะครับก็ตกใจนะครับนึกว่าผีนะครับก็หนีไปนะครับหม่อมราชวงศ์ประสิทธิศักดิ์สิงหราชก็ลงมานะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะหูอะไรอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพจากนี้ต่อไปนั้นก็จะลอกเกือบหมดนะครับเห็นไหมครับผมก็พยายามคือลอกยิ่งกว่านี้นะครับวันนี้ก็เลยตัดมาให้ดูเฉพาะนั่นคุณสุเทพเหมือนประสิทธิเวชนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับก็หมดแค่นี้แหละครับที่พอจะดูได้นะครับสำหรับเรื่องรัดใจ